คนหาปลาอีกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้บ่โอ้บ่ได้นะบ่ได้บ้านเฮียนะตกลังกลางดังบ่ได้บ้านมันเฮียนะบ้านไหนบ้านไหนน้ำเล็กตีบอลเนี่ยตื่นวัดถึงปากกบมันบึ้กแถวนี่วัดกบตีฮะวัดกบตีโอ้เห็นมันลอยมามุดมานี่โอ้บอลพอดีโอ้วันสองตัวเลยวะเบิ้งเย็บตีนแห่เบิ้งดีๆเย็บไปแล้วมันงงลงแล้วขึ้นจากม้งเนี่ยกลับจากม้งนะคำนะคำจีทันได้ป่ะเนี่ยทันได้ป่ะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แต่คุณมีป่ะคุณอะไรครับคุณน้ำอ่ะคนมีป่ะครับมีครับโอ้เข้าคุณลงแล้วครับแล้วเบิ้งทางนั้นก่อนสินะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเขาปลูกยากันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสาวๆน่าจะเยอะนะครับตรงนี้ก็ลงได้มั้งลงตรงนี้ก็ได้ครับท้ายเด้อครับท้ายจากน้อยเนี่ยครับโอ้คือเปียกเบิดแล้วตรงไหนอ่ะนี่นี่ก็สวยไอครับนี่ว่าปุ๊กปุ๊กรับจ้างดิครับหรือว่าอะไรนะโอ้นึกว่ามาเอาเฮงกันฮะปุ๊กเอาเฮงกันมาเตี้ยเอาเฮงเงินโอ้ผัดกันจ้างเอาสั้นเถอะครับโอ้แล้วให้แล้วนะก็มาปุ๊กยากันจังซี่เนาะครับโอ้เฮ็ดงานอย่างกับบ่ได้อยู่ได้เซาดอกครับคือกันเบิดมีปลูกจากไรครับเนี่ยคุณคุณอีกตีป่ะโอ้เห็ดเห็ดสองเจ้าโอ้เอาไปโซ่เบิดเลยเนี่ยเบิ่งเด้อบ่ต้องอายเด้อเฮ็ดตัวตามแบบธรรมชาติน่ะต้องไปเคลื่อนบ่ต้องไปอายดินบ่แน่นหรอกวะเย็บนี่บางคนบางคนก็แน่นบางคนก็บ่แน่นแต่ส่วนสิ
ปลูกก็เป็นแถวเป็นแถวสิดิทีเนาะสาวไรสาวส่วนปุ๋ยถุงอะไรครับเดี๋ยวนี้พันกว่าพันห้าได้บ่มันปี16อันยูเรียนี่มัน 1,380 เหรออันพวก16 15นี่คุณน่ะ 1,400 1,500กว่าอ๋อมีหลายขึ้นดิครับผมคิดว่า600กว่า500กว่าเนาะได้กำไรก็จะสิได้เท่าไหร่เนาะมันอันอย่างบ่ต้องลงทุนเบิดอ่ะเนาะโอ้โหประวัติแต่สาวนาละแม่เอ้ยทุกอย่างเฮ็ดหญ้าก็มาลงทุนเฮ็ดนาเฮ็ดนาก็มาลงทุนหญ้าอยู่ที่นั่นครับพอได้กินปิ๊ดกินปลายมันเพิ่นดีแต่คนรวยๆพุ่นน่ะคนเขามีกินมีธุรกิจเป็นหลักเป็นแหล่งพุ่นน่ะเขาสบายอ่ะทางเขาอันเบิ่งอันผู้รวยๆพุ่นบ่ทุนปล่อยทานเพิ่นนั้นแสนเพิ่นนี้แสนเออผู้รวยก็รวยเท่าว่าครับสาวนาหายใจเมื่อยสิตายเออก็ได้แค่ราคาเท่ากับคาดทุนปีการนี้ค่อยคาดทุนพอไหมเดี๋ยวผมไปท้ายครับคุณกันนะขอบคุณหลายๆครับโลดห่อเข้ามากินหรือว่าเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยอ๋อเลี้ยงกระเดียเนาะก็ไทยเดียวกันนี่นะวะจ้างกันไปจ้างกันมาอยู่สินะบอเสียเนาะบ้านเฮาอะขอบคุณหลายๆเด้อครับนี่ครับก็ก่อนที่จะปลูกนะครับก็จะทำการเขี่ยนะครับเขี่ยฟางก่อนนี่ถือว่าปลูกเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับกว่าจะได้แต่ละปีนะครับได้ผลผลิตแต่ละปีนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับกว่าจะได้นี่ครับเขาก็เขี่ยฟางนะครับนี่ครับก็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับประมาณนี้นะครับส่วนค่าแรงที่เขาจ้างกันผมไม่สอบถามนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรถามนะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคก็ดูครับปลูกกันเป็นแถวเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเขาอ่านแหต่อนะครับเดี๋ยวคนไทยล้มนี่นะแต่ก่อนอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านครับอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ไหวธุรกิจล้มฮะโอ้ผมอยู่บ้านโซกเนี่ยอยู่บ้านโซกนี่นะครับโอ้ผมเฮ็ดมาอยู่นี่ครับเป็นปีแล้วกว่านี้ก็ปีแล้วกว่านี้กลับมาอยู่ก็แล้วนี่เราก็กลับดิจ้างเป็นมือบ่เครื่องมือโอ้ปกติว่าเครื่องมือ200อ่ะโอ้ดีรายได้ดีกว่าคนเฮ็ดงานทั่วไปอีกมั้ยกันมีทุกมื้อเฮ้ยมันก็ดีอยู่มันสําคัญได้มื้อแรงได้กระเบิดมื้อแรงเข้าเข้าไปกระเบิดแล้วอ่ะเนี่ยโอ้เก็บน้ําประปาก็นั่งรอ5อยู่อีกเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ค่าไฟมาละครับครับก็น่าคิดทุก
นั่นน่ะนะมาดูมันบ่คือกันเนาะอยู่บ้านเฮากับอยู่กรุงเทพอ่ะก็หลายใจก็บ่ได้ต่างกันล่ะเนาะแต่กรุงเทพมันหลายใจมันคือว่าโอ้ยทั่วหัวคือกันหลายได้น้อยอันน่ะมันก็คือบ้านเฮาน่ะมันบ่ต่างบ้านต่างหยังอันน่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองโอ้หันไปทางใดก็มีแต่คนบ่รู้จักหมอไปประเทศนอกมันก็ต้องใช้เงินอีกเหรอครับบ่แต่ว่าเครื่องบินล่ะค่าไหนหน้าค่าหยังอีกค่าเฮ็ดพาสปอร์ตโอ้หลายอย่างกลักแสนคือกันน่ะกว่าสิไปได้เหรอครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วครับขอบคุณทุกคนเด้อครับโอเคครับก็ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับพอของปากของคอนะครับแล้วก็จะมีนะครับคนมาหาปลาอยู่ที่ตรงนี้นะครับ